วัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้พยากรณ์ดาวประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะลัคนาและราศีมีนเนี่ยสำหรับแอดมินมองว่าไอ้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะคะค่อยๆ คลี่คลายคุณได้รับพลังอำนาจจากพฤหัสบดีที่กำลังเดินหน้าเต็มกำลังนะคะได้รับเกี่ยวกับเรื่องราวของดาวพระเสาร์ที่ให้เกี่ยวกับเรื่องของลาภผลกุมคู่กับพระอาทิตย์นะคะที่เป็นคู่สมพลกันแน่นอนว่าในเดือนนี้นะคะพระศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัสชะหรือการติดต่อหรือการเจรจาของคุณเนี่ยจะเข้าสู่ภพเรือนตัวเองเป็นมหาอุดเวลาที่เราได้มหาอุดอยู่ในเรือนตัวเองนะคะจะบังเกิดความที่เขาเรียกว่าคู่โชคคู่ทรัพย์นะคะโดนบันดาลให้เจ้าชะตานั้นติดต่อเจรจาสื่อสารอะไรแล้วเป็นไปได้ดังใจดาวมหาอุดเนี่ยนะคะจะเป็นดาวประมาณว่าได้กำหนดทิศทางมาแล้วว่าถ้าเจ้าชะตาจะได้โชคใหญ่หรืออะไรก็ตามลัคนาและราศีมีนจะได้โชคทางปากนะคะเป็นการพูดเป็นการเจรจาเป็นการติดต่อสื่อสารหรือเป็นการเดินทางระยะสั้นๆรวมถึงการพูดการเจรจากับเพื่อนฝูงมิตรสหายที่อยู่ในรุ่นราวข่าวเดียวกันด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะมีอะไรบางอย่างในพื้นดวงที่ส่งผลกระทบให้คำทำนายของแอดมินเนี่ยมันตรงกับเจ้าชะตา 100% 80% 60% หรือ 40% แล้วแต่ว่าดาวในแต่ละดวงในภาพพจน์ของดาวรวมเนี่ยเป็นสีเป็นเดชเป็นคุณแก่เจ้าชะตาไหมหรือกับกลายเป็นกาลกินีก็แน่นอนว่าถ้ากาลกินีเจ้าชะตาบางท่านไม่รู้วิธีหานะคะเข้าไปที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่านะคะแอดมินทำให้แล้วทำตามแล้วก็ทำได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ดาวก่อนตามดาวไปตามภพนะคะทำไมแอดมินต้องไล่ดาวด้วยก็ต้องบอกว่าช่องแอดมินนั้นจะตามดาวก่อนเพื่อให้เจ้าชะตารู้ว่าแอดเอาหลักวิธีการของโหราจารย์นะคะโหราศาสตร์มาจับจึงได้ทำนายออกมาเป็นเหตุเป็นผลแบบนั้นนะคะทำนายเป็นสถิติไม่ได้มั่วเหมายกมาโดยเป็นการยกเมฆแต่อย่างใดหลังจากนั้นขับดาวเรียบร้อยแล้วดาวเข้าไปในพื้นดวงเสร็จแล้วแอดก็จะทำนายเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพให้เจ้าชะตาแยกเป็นเรื่องๆให้ฟังกันง่ายๆนะคะต้องระมัดระวังอะไรต้องตั้งรับอะไรต้องลุกกับเรื่องอะไรนะคะชาวลัคนาราศีมีนนะคะดาวแรกของคุณที่จะขยับย้ายก็คือดาวพระพุธดาวพระพุธนะคะเป็นทั้งเจ้าเรือนพันธุเป็นทั้งเจ้าเรือนปัตตานีของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อขยับเข้าไปสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนโชคลาภนะคะแล้วพุธเนี่ยเป็นคู่สมพลจะเกิดความสมดุลเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสำเร็จอะไรบางอย่างที่เจ้าชะตาทำร่วมกับคนอื่นอาจจะเป็นเพศตรงข้ามอาจจะเป็นคู่ครองคนรักเพราะในสมัยนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงคู่กับผู้ชายละคู่ครองคนรักของเจ้าชะตาเป็นเพศไหนก็เพศนั้นหรือกับคนที่ทำงานร่วมกันทำงานลุยมาด้วยกันร่วมทุนร่วมหุ้นด้วยกันช่วงจังหวะระยะเวลานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพระอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีกุมในวันที่13กุมภาพันธ์พระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริแต่เข้าไปอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศจึงส่งผลกระทบต่อเจ้าชะตาได้ไม่มากแถมยังส่งผลดีให้ด้วยซ้ำเพราะพระอาทิตย์เมื่อเข้าไปอยู่ราศีกุมนะคะก็ต้องบอกว่ามีตำแหน่งเป็นปลาแต่การเป็นปลาเนี่ยอาจจะทำให้มันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องของความหงุดหงิดในเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องของการเสียอกเสียใจในคำพูดของคนรักอะไรบางอย่างอยู่สำหรับคนโสดแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะคะพระอาทิตย์ยังเป็นเรื่องของอุปสรรคศัตรูนะคะเจ้าชะตาในช่วงจังหวะนี้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่พระอาทิตย์เข้าไปแล้วเป็นปลาอาจจะเขาเรียกว่ารักษาหายโดยไม่ต้องไปหาหมอมีวิธีการรักษามีวิธีการดูแลตัวเองนะคะพระศุกร์ยังเป็นเจ้าเรือนสหัสชะด้วยก็ต้องให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางด้วยหลังจากพระอาทิตย์เข้านะคะพระศุกร์จะยกเข้าสู่ราศีมีนตรงนี้คือความสำคัญในเดือนนี้นะคะพระศุกร์ยกเข้าทับตัวตนพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนมรณะพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนสหัสชะพระศุกร์ยังเป็นความรักของคนโสดด้วยเพราะฉะนั้นพระศุกร์ที่เข้าอยู่ภพเรือนนี้สำหรับแอดมินแล้วมองว่าค่อนข้างทรงคุณให้กับเจ้าชะตานะคะเพราะว่าพระศุกร์
อย่างที่แอดมินบอกนะคะแม้เป็นมรณะมรณะเข้าตนุบางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่บางคนอาจจะได้เดินทางไกลบางคนอาจจะไปข้องเกี่ยวกับงานสีดำต้องไปพบเจอกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปเฉียดกายเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลต้องไปพบไปเจอผู้คนที่ประกอบกิจการงานเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายสินเชื่อศีลธรรมนะคะคุณหมอคุณพยาบาลหรือไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของยาของหมอหรือเดินทางไกลก็ได้มรณะไม่จำเป็นจะต้องเปรียบกับเรื่องของการตายอย่างเดียวมรณะยังเป็นการที่ว่าเจ้าชะตาอาจจะตัดอกตัดใจจากอะไรบางอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่ในช่วงที่พระศุกร์เป็นมหาอุดในวันที่18กุมภาพันธ์ก็ได้นะคะเจ้าชะตาบางท่านอาจจะมีเรื่องของต้องเดินทางไกลนะคะไปร่วมงานสีดำพบเจอเกี่ยวกับเรื่องข่าวก็เป็นไปได้ในระยะเวลาที่พระศุกร์เข้าไปในมหาอุดและเขาเรียกว่าได้อะไรบางอย่างจากการพัดพลาดจากกันเป็นมรดกเป็นอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะหลังจากพระศุกร์ยกเข้าสู่ราศีมีนในวันที่18กุมภาพันธ์พระพุธเสด็จเดินเร็วนะคะพระพุธเสด็จเดินเร็วแสดงว่าพระพุธมีความผิดปกติคำพูดคำจาระยะนี้ระวังเลื่อนเปื้อนเลื่อนลอยพูดแล้วเขาเรียกว่าไม่ได้มีเหตุมีผลพูดแล้วขี้หงุดหงิดพูดแล้วขี้โวยวายคำพูดสร้างเรื่องวินาศนะคะก็เรียกว่าถ้าอารมณ์เสียสามารถปึงปังประชดประชันแล้วก็สามารถตบตีคนอื่นได้ด้วยคำพูดนะขยี้เขาจนแหลกลานนะช่วงระยะเวลาตั้งแต่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปชาวลัคนาและราศีมีนจะต้องระมัดระวังคำพูดการติดต่อการเจรจาโดยเฉพาะคำพูดคำจาที่ไปพูดกับพ่อแม่พี่น้องญาติวงศ์พงษ์เผ่านะคะทั้งหลายโดยเฉพาะคำพูดคำจาที่ไปพูดกับคู่ครองคนรักเพื่อนร่วมทุนเพื่อนร่วมหุ้นทั้งหลายมันจะคิดเร็วทำเร็วพูดเร็วไม่ถนอมน้ำใจคนอื่นทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเดินทางดันเข้าไปสู่ภพเรือนต่างๆนะคะเดี๋ยวแอดมินเล่าให้ฟังในเรื่องตัวตนนะคะก็ต้องบอกว่าตัวตนเป็นใหญ่มากๆในเดือนมีนาคมชาวลัคนาราศีมีนมั่นอกมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเก่งกาจรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจถูกต้องรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความเชื่อมั่นมีอิสระทางใจนึกคิดสิ่งใดสามารถตัดสินใจได้โดยพลันนะคะแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างรวดเร็วเหตุเพราะว่าพฤหัสเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่พาเป็นที่ทำให้เจ้าชะตารู้สึกสบายอกสบายใจพฤหัสเดินเต็มกำลังเจ้าชะตาประสบกับความสำเร็จทั้งเรื่องตัวเองทั้งเรื่องการงานนะคะเพราะฉะนั้นเดือนมีนาคมจึงเป็นเดือนที่เจ้าชะตานั้นรู้สึกสบายใจมากๆทั้งเรื่องของงานและเงินและคุณเหมือนกับว่ามีเป้าหมายแล้วนะคะในเรื่องพวกนี้ว่าจะประสบความสำเร็จทางใดแล้วจะทำอย่างไรเจ้าชะตาเนี่ยต้องบอกว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยจะมีลักษณะของความอันเลิศนะคะขยันทำงานไม่ว่างงานมีงานอะไรก็โกยเข้ามาใส่ตัวเองหรือเรียกว่าเจ้าชะตากำลังไต่บันไดขึ้นไปอย่างยอดเขานะคะเดินขึ้นไปก้าวหน้าขึ้นมีเกียรติขึ้นได้รับการเลื่อนขั้นได้รับการโปรโมทได้รับการเขาเรียกว่ายกย่องมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในความมุ่งมานะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานของเจ้าชะตานะคะเป็นจังหวะที่เดียวพระศุกร์ก็เข้าไปเป็นมหาอุดเกิดความที่แบบว่าเหมือนกับว่าเพื่อนฝูงก็ยกย่องผู้ใหญ่ก็ยกย่องคนที่อยู่รอบๆตัวสังคมก็ยกย่องเจ้าชะตาประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องของการงานและตัวตนความคิดการตัดสินใจนะคะก็เรียกว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาแล้วจะประสบความสำเร็จมันก็มีระดับของเจ้าชะตาอยู่ว่าสิ่งต่างๆที่คุณทำมานั้นคุณควรจะได้รับเท่าไหร่แต่แอดบอกเลยนะคะว่าการเป็นมหาอุดในเรือนตัวเองตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปเนี่ยเจ้าชะตาจะไม่ได้รับน้อยหรอกได้รับเยอะมีเรื่องบางเรื่องที่สังคมตอบแทนเจ้าชะตาคนรอบตัวตอบแทนเจ้าชะตานะคะเยอะมากๆบางทีก็เหมือนกับว่าเจ้าชะตาอาจจะมีโชคลาภถ้าถามว่าฟุกใหญ่ไหมแอดก็มองว่าไม่ฟุกใหญ่สิ่งที่ได้รับในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมีนมาจากความรู้ความสามารถความตั้งใจการฝากฝ่ายอยู่กับงานการทำงานมิได้ขาดนะคะทีนี้มีคนถามว่าถ้าการงานแอดทำนายแบบนี้แล้วถ้าตกงานตกงานต้องบอกเลยว่าคุณต้องขยันขันแข็งในการที่จะเข้าไปพบไปเจอไปติดต่อไปสื่อสารไปเจรจานะคะเห็นไหมฮะว่าดาวสหัสชาของคุณนะฮะในเรือนสหัสชาของคุณเนี่ยมันจะเป็นมหาอุดในวันที่18กุมภาพันธ์
นะคะมรณะก็เป็นมหาอุดในวันที่18กุมภาพันธ์หลายคนถ้าจะไปเมืองนอกช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ดีหลายคนถ้าจะจบจากงานเก่าเพื่อที่จะเริ่มงานใหม่จบจากตำแหน่งเก่าขยับเป็นงานใหม่ช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเป่งประกายประสบความสำเร็จทั้งนั้นและทุกสิ่งทุกอย่างแอดต้องบอกให้นะไม่ได้มาแบบง่ายๆไม่ได้มาแบบฟุกๆคุณตั้งอกตั้งใจมานานแล้วคุณมีความเพียรมีมานะมีพยายามเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้นะคะดาวกำลังบอกว่าทั้งกรรมเก่าทั้งกรรมใหม่กรรมเก่าคือดาวเดิมนะคะดาวในพื้นดวงสำหรับแอดมินกรรมใหม่ก็คือสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำดาวจรคือสิ่งที่สามารถกำหนดเหตุได้ว่ามันกำลังจะไปในทิศทางใดดาวจรกำลังบอกว่าคุณกำลังจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณเพียรมุมานะและพยายามในสิ่งที่คุณรักษาความดีมีคุณธรรมนะคะจะทำให้คุณเป็นที่นิยมมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่พระศุกร์เนี่ยมากุมร่วมคู่กับพระฤหัสบดีใช่ไหมคะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ศุกร์กับแอดต้องบอกแบบนี้ว่าพระศุกร์เนี่ยกับพระฤหัสบดีเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคู่มิตรที่ในแบบว่าคู่สัมพันธ์คู่โชคคู่ทรัพย์ฉลาดหลับแหลมเจ้านายชอบคนร่วมงานรักนะคะคนใต้บังคับบัญชานับถือนะคะถ้าเจ้าชะตายิ่งทำงานเกี่ยวกับการเงินการธนาคารการปล่อยเงินกู้เจ้าชะตาทำเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายศีลธรรมเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลทำเกี่ยวกับ DIY รีโนเวททำเกี่ยวกับรับเหมาเช่าช่วงทำต่อเขาทำเกี่ยวกับการปรับปรุงสิ่งที่มันแย่ให้มันดีกลับมาเหมือนเดิมทำเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความสะอาดเพราะมันสกปรกอยู่คุณไปทำนะคะทั้งหลายทั้งปวงแอดบอกเลยว่ามันเป็นระเบิดลูกใหญ่ในเรื่องของความทวีความโชคดีทวีความสำเร็จเพิ่มพูนนะคะบรรลุเป้าหมายผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนั่นเองนะลัคนาราศีมีนเต็มที่นะคะขอให้ตั้งอกตั้งใจเพียรพยายามอะไรก็ตามช่วงนี้เข้ามาล่อหลอกเข้ามาล่อหลวงนะคะให้เจ้าชะตาอดทนเหตุเพราะอะไรเพราะว่ากำลังพูดถึงเรื่องการเงินลัคนาราศีมีนยังไม่ได้หลุดพ้นจากพระราหูที่เข้าไปล้วงกระเป๋าเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองของเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นรายได้ในช่วงนี้ถ้าถามแอดมินงานดีงานพุ่งเงินก็พุ่งเพียงแต่ว่ามันมีรายจ่ายมันมีรายจ่ายที่แบบว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับแอดมินนะถ้ามองไปเนี่ยอย่างเจ้าชะตาเนี่ยมักจะจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยของครอบครัวรวมถึงเงินทองที่หามาได้จากการทำงานก็มักจะหมดไปกับการใช้หนี้หมดไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยหมดไปกับครอบครัวหมดไปกับการดูแลบุตรหลานและบริวารนะคะรวมถึงเรื่องของลาภผลด้วยลาภผลจะเป็นพระเสานะคะพระเสาเอื้อมไป3และเอื้อมไป10ก็ต้องมองว่าช่วงจังหวะระยะเวลานี้ลาภผลหรือเงินทองหรือเรื่องฟุกๆต่างๆเนี่ยมีไหมมีในแบบเล็กๆน้อยๆเบี้ยใบหลายทางหรือลาภผลประเภทที่คุณตั้งอกตั้งใจทำมาสามารถไต่เต้าและก็ได้มาด้วยตัวเองเนี่ยสุดท้ายก็มักจะหมดไปกับการเดินทางมักจะหมดไปกับการรักษาตัวการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนักมันเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปสรุปว่าในเดือนนี้นะคะแอดก็จะต้องบอกว่าเจ้าชะตาระมัดระวังคนมายืมเงินก็แล้วกันระมัดระวังที่จะต้องเสียเงินจำนวนมากไปกับเรื่องไร้สาระนะคะระมัดระวังแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของตัวเองให้ดีแอดพูดอย่างเงี้ยมาปีนึงละสำหรับราหูที่เข้าไปกลุ่มแต่ก็ต้องพูดหนักๆมากขึ้นเพื่อเตือนสติเพราะว่าอะไรช่วงระยะเวลานี้พระราหูนั้นไปกลุ่มร่วมคู่กับพระราหูไปกลุ่มร่วมคู่กับมฤตยูเพราะฉะนั้นมันจะมีการใช้เงินแบบหลงผิดใช้เงินแบบเต็มอกเต็มใจแต่มันเป็นเรื่องผิดเพราะพระราหูไปกลุ่มร่วมคู่กับมฤตยูมฤตยูไปกระตุ้นให้เจ้าชะตาอาจจะไปหลงไหลได้ปลื้มนะคะไปเชื่อญาติสนิทมิสหายอะไรแบบนี้ซึ่งถามแอดมินว่าในเรือนญาติสนิทมิสหายเนี่ยมันจะทำให้พังพินาศไปหรอไม่นะคะพระอังคารนะคะเข้าไปอยู่ในภพเรือนสหัสชะญาติสนิทมิสหายเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้พระอังคารอยู่ตรงนี้เป็นปละและราชาโชคดังนั้นจึงจะต้องแยกว่ามันมีทั้งเพื่อนที่พาพังและเพื่อนที่พารวยเอาว่าพาซวยและพารวยมาได้ทั้งคู่เจ้าชะตาต้องแยกแยะเองให้ดีนะคะ
ีนี้นะคะในเรื่องการเงินก็จึงเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังตั้งหลักตั้งรับให้ดีวางแผนให้ดีคือจะมีเงินเก็บในช่วงจังหวะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแอดมองว่าค่อนข้างยากเพราะเจ้าชะตาเนี่ยมักจะสั่งสารมักจะไปพบเจอเพื่อนมักจะต้องออกเงินนู่นนี่นั่นเดินทางมักจะต้องดูแลบุตรธิดามักจะต้องดูแลบริวารอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในปีนี้มันเหมือนกับค่าโสคุยมันเยอะเหลือเกินภาษีสังคมมันเยอะเหลือเกินจำเป็นจะต้องใช้จ่ายวางแผนให้ดีๆแล้วเดี๋ยวพระอังคารเป็นราชาโชคหลังจากเป็นปลามิตรสหายการเดินทางสังคมก็จะตอบแทนคุณมันเหมือนกับเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะแต่ก็บอกไว้แล้วว่าการลงทุนอะไรที่มันใช้เงินมากเกินไปหรือมันให้ผลประโยชน์ที่เกินกว่าปกติผิดปกติอย่าไปทำนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตำรามันเขียนมานานแล้วนะแต่มันก็แปลกนะคะที่ว่ามันไปข้องเกี่ยวเห็นไหมมันสามารถที่แบบโอ้เนี่ยข่าวตอนนี้มีเยอะแยะมากมายคนฟอกเงินเห็นไหมคะฟอกเงินแล้วก็มาลงติ๊กต็อกว่าตัวเองมีรถมีบ้านมีโน้นมีนี่โดนไปเท่าไหร่นะคะเพราะมันเป็นหนทางของการฟอกเงินนั่นเองนะคะหน้าที่การงานก็ต้องบอกว่าดีเมื่อกี้แอดมินบอกไปแล้วขอทวนมานิดนึงว่ามันทุกอย่างมันคลี่คลายปัญหามันคลี่คลายการงานโดดเด่นนะคะแต่บางคนมรณะเป็นเกษตรถึงบอกว่ามันมีโอกาสที่จะโยกย้ายแบบเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนการทำงานเปลี่ยนจากสถานะจากลูกน้องมาเป็นหัวหน้างานขยับขยายเป็นผู้จัดการเป็นอะไรคือมันได้เลื่อนขั้นนะคะบางคนถ้าเกิดแบบว่าทำมาค้าขายทำมาหากินจังหวะนี้เหมือนกับเจ้าชะตาจับธุรกิจใหม่หรือพบเจอสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของมรณะก็ได้อย่างที่อธิบายไปเนื้อตอนแรกอันนั้นก็ได้แล้วมันเป็นมหาอุดนะคะมันจะทำให้เจ้าชะตานั้นประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่คาดคิดไม่คิดฝันชีวิตเกี่ยวกับของตัวตนและการงานต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาของเดือนกุมภาพันธ์นั้นชาวลัคนาและราศีมีนประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะทีนี้นะคะตัวตนของคุณเนี่ยมันไปข้องเกี่ยวกับทั้งเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนสุภะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะก็จะต้องบอกว่าพระฤหัสเนี่ยค่อนข้างที่จะอุปถัมภ์ค้ำชูผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูผู้ใหญ่ให้ความมั่นคงผู้ใหญ่ให้ความสำเร็จแน่นอนมันไปผลักดันพระฤหัสในเรือนตัวเองผลักดันให้เจ้าชะตาโดดเด่นสูงขึ้นมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็จะประสบความสำเร็จที่ค่อนข้างมากทีเดียวในเดือนกุมภาพันธ์เรื่องการเงินทั้งการเงินและการงานมันผัวพันกันอยู่นะคะการเงินยังมีอีกเรื่องนึงนะถ้าช่วงระยะเวลานี้จะทำสัญญาทำนิติกรรมทำค้ำประกันอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปยุ่งเพราะแอดบอกแล้วว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีรายจ่ายเยอะมีคนเข้ามาวุ่นวายนะคะเล่นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่มันเกี่ยวกับเงินหมุนเงินอะไรแบบนี้นะไม่ต้องเลยไม่ต้องไปยุ่งนะคะแล้วก็พฤหัสเป็นเกษตรอยู่ในเรือนตัวเองอย่าออกนอกลู่นอกทางก็แล้วกันแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากอยู่นะเพราะว่าพระศุกร์เนี่ยไปกุมเรือนตัวเองคนโสดเนี่ยโอ้โหมีโอกาสพิ้งเพลามีเสน่ห์มีคนเข้ามาหามากมายเขาเรียกว่าปากดีได้น้ำเลยในเดือนมีนาคมเข้ามาถึงในส่วนของความรักนะคะคนโสดเนี่ยหลังวันที่18มีโอกาสได้พบเจอชาวต่างชาติที่ค่อนข้างแบบว่าสวีทมากๆนะคะเข้ามากุมรักตัวเองก่อนหน้านั้นถามว่าพบเจอเรื่องราวดีๆก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะมีการเลิกแล้วกลับมาใหม่ในช่วงนี้นะคะมีการพูดจาเจรจาแล้วเลิกแล้วกลับมาใหม่นะเพราะว่าก่อนหน้าวันที่18เนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนวินาศคนที่มีแฟนคนที่มีคู่อะไรแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่เจ้าชะตาแบบทะเลาะจากแยกย้ายอยู่ไกลทำงานคนละที่แต่ช่วงจังหวะหลังวันที่18มันได้อยู่ด้วยกันมันได้มาหากันมันได้มาอยู่รวมกันนะคะทีนี้เส้นทางความรักมันเป็นยังไงสำหรับคนมีคู่นะคะแอดต้องบอกว่าคนมีคู่เนี่ยแรกๆอ่ะดีนะคะก่อนวันที่22ค่อนข้างดีทีเดียวเหตุเพราะว่าพระพุธนั้นยังเดินค่อนข้างดีและเข้าไปอยู่ในภพเรือนลาภะเจ้าชะตามีสิทธิ์ที่จะได้รับลาภผลอะไรก็ตามจากคนรักนะคะได้เขาเรียกว่ารางวัลนะคะได้สิ่งสวยสิ่งงามได้ของมีคุณค่าได้โทรศัพท์ใหม่นะคะได้เดินทางไปเที่ยวในที่ใกล้ๆไปกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอหลังจากวันที่22เนี่ยพระพุธเสด็จเดินนะอาจจะมีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันอยู่บ้างซึ่งค่อนข้างรวดเร็วปะทะปะทังกันเพราะว่ามันไปกระ
กลุ่มร่วมคู่กับพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนอริทีนี้พระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอริแต่มันเป็นปลาเพราะฉะนั้นอริเข้าพบวินันไม่ได้น่ากลัวอะไรพระอาทิตย์ก็เป็นปะเพราะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจตั้งหลักตั้งรับให้ดีนะคะพูดจาเจรจาแล้วให้มันแบบว่าสามารถจะเป็นคู่ครองคู่คิดพินิจพิจารณารับความเห็นแตกต่างได้กุมมือช่วยกันไปอีกคนมีปัญหาเราก็นั่งฟังแก้ไขไม่ได้เป็นกำลังใจแก้ไขได้รอก่อนว่าเขาต้องการอยากได้คำแนะนำไหมอยากได้คำแนะนำค่อยบอกเพราะว่าปากเราในช่วงระยะเวลาหลัง22กุมภาพันธ์ไม่ได้ธรรมดาเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหากระทบกระทั่งลิ้นกับฟันเป็นเรื่องปกตินะคะความรักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าถามแอดมินก็เป็นเกณฑ์ที่ดีอ่ะมีความสุขอ่ะทั้งคนโสดทั้งคนไม่โสดอ่ะนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือว่าสุขที่เข้าไปทับเรือนตัวเองอยู่ตรงนี้เนี่ยให้ระมัดระวังรักสามเศร้าเราสามคนคุยหลายคนไม่มีใครเฉพาะเจาะจงแล้วก็ถูกจับได้รักซ้อนรักใครที่มีอะไรแบบนี้นะแอดบอกไว้เลยนะว่ามันจะวุ่นวายมันจะเกิดการเสียหายมันจะเกิดการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะแม้แต่คู่แต่งงานที่แต่งงานกันมานานก็ต้องระวังช่วงระยะเวลานี้นะอย่าไปนอกลู่นอกทางอย่าไปทำอะไรไม่ดีเพราะว่าพฤหัสกลุ่มเรือนตัวเองส่วนเรื่องของสุขภาพล่ะสุขภาพนี่ต้องระวังที่สุดก็เรื่องของทางเดินระบบทางเดินหายใจนะคะพระพุธอยู่ในเรือนวินาศในช่วงประมาณวันที่22กุมภาพันธ์เห็นไหมทั้งปากทั้งสุขภาพนะทั้งเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าพระอาทิตย์ก็อยู่ในเรือนวินาศเช่นเดียวกันนะอันนี้ต้องระวังให้มากแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้นะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องของความวิตกกังวลระวังเรื่องของความเครียดคิดหนักคิดมากคิดเยอะคิดแยะไม่หลับไม่นอนนะเวลาที่เขานอนก็ไม่นอนเวลาที่ไม่ควรจะนอนก็ง่วงนอนอยู่ที่ทำงานง่วงนอนเฉยพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังจะถูกคนนินทาจะถูกคนหักหลังจะถูกคนทรยศนะคะก็เรื่องดีอยู่ในเกณฑ์ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมีนทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างแก้ไขไปได้คุณเดินหน้าได้เกิดความมั่นคงในเดือนนี้มีอะไรบางอย่างหนุนนำคุณแล้วก็พฤหัสบดีคุ้มครองคุณตลอดทั้งเดือนนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับซุปเปอร์แตงหลายคนถามว่าทำอย่างไรใต้คลิปนี้จะมีคำว่าขอบคุณเป็นรูปหัวใจค่ะกดเข้าไปหรือเป็นคำว่าแตงเป็นภาษาอังกฤษนะคะเจ้าชะตากดเข้าไปใกล้ๆกับปุ่มแชร์นะคะกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีลำดับขั้นตอนรับรองว่าการสนับสนุนนี้ถึงมือแอดมินโดยผ่านช่อง YouTube นะคะไม่ถูกแฮกไม่ถูกแย่งไปแน่นอนและขอบพระคุณมากๆสำหรับคนแชร์คลิปกดถูกใจกดติดตามให้นะคะก็แอดมินเอาใจช่วยชาวลัคนาราศีมีนขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจประสบความสำเร็จกับปัญหาที่คุณกำลังหาทางแก้ไขให้แก้ไขได้ลุล่วงงดงามแล้วก็สะดวกผ่านไปได้แล้วก็พบกับเรื่องของความสำเร็จนะคะเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ